และในกรณีที่เกิดการชนระหว่างที่เรากำลังขับรถอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเจ้าตัว A510 เนี่ยจะมีการบันทึกให้ก่อนเกิดเหตุการณ์เอาไว้เนี่ย5วินาทีด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำมาได้ค่อนข้างละเอียดเนาะเพราะเดี๋ยวว่ามันไปบันทึกตอนที่มันเกิดเหตุเลยเนี่ยก็มันจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นใช่ไหมกิมร้องไห้นะครับผมกลับมาอยู่กับกล้องหน้ารถอีกครั้งนึงนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราก็มาลองให้เพื่อนๆดูกันไปก็หลายตัวแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอดีมันมีฟีเจอร์นึงที่มันใหม่เข้ามาซึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยอยากจะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือความสามารถในการที่จะเสียบซิม 4G ได้นะครับโดยตัวกล้องนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ70ไมล์ดัชแคมนะครับผม A510 เนาะซึ่งในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว A500S นะครับซึ่งใน A500S เนี่ยอันนี้จะเป็นกล้องหน้ารถที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับกวาดยอดขายเป็นอันดับ1ไปเลยนะขณะว่าเราเองเนี่ยอันนี้ก็ยังมีติดใช้งานกันเองเนี่ยอยู่เลยนะซึ่งความสามารถหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ก็ยังมาแบบครบๆนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถติดอุปกรณ์ตัวฮาร์ดไวร์คิดตัวนี้นะครับผมใส่ความสามารถ 4G เข้าไปได้ซึ่งความสามารถ 4G เนี่ยอันนี้มันจะทำให้ได้ฟีเจอร์เรื่องของความปลอดภัยที่คล้ายๆกับบน Tesla ที่ชอบเลยนะครับผมใส่เข้ามาด้วยอันนี้เนี่ยก็ทางการดูภาพจากกล้องได้แบบเรียลไทม์นะครับระบุตำแหน่งนะครับว่าตัวรถเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดในกรณีที่รถเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนที่กำลังจอดอยู่หรือว่ามีใครแอบมาทำอะไรรถเราเนี่ยอันนี้ก็จะมีแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ของเราให้เลยทันทีอีกต่างหากเป็นไงฮะฟังดูแล้วน่าสนใจไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะก็อันนี้เนี่ยหลังจากได้ลองใช้งานจริงมาในระยะหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดให้ได้ฟังกันรวมถึงมีข้อจำกัดอะไรน่ารู้ก่อนที่จะซื้อเนี่ยอันนี้จะได้นำเอาไปพิจารณากันนะครับโดยเจ้าตัว A510 เนี่ยอันนี้เขาจะมาเป็นเซตมีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังมาด้วยนะครับความคมชัดเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ระดับ 2.7K นะครับผมที่กล้องหน้าส่วนกล้องหลังเนี่ยอันนี้ก็จะมาเป็นแบบ Full HD เช่นเดิมนะครับโดยทั้ง2กล้องเนี่ยอันนี้ก็รองรับการถ่ายออกมาเนี่ยเป็นแบบ HDR ทั้งคู่สามารถที่จะสู้แสงที่มันต่างกันเยอะๆเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยตัวเซนเซอร์เนี่ยอันนี้เขาจะใช้เป็นตัวของ Sony IMX675 นะครับเป็นตัวของ Starvis 2นั่นเองนะสามารถถ่ายภาพขึ้นไปเนี่ยได้ที่อัตราเฟรมเรทสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่60เฟรม per second นะครับอันนี้เนี่ยคือเขาก็เคลมว่ามันจะทำให้ภาพเนี่ยคมขึ้นแล้วก็สมจริงถ่ายภาพย้อนแสงออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะสู้แสงได้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นเทคโนโลยี70ไมล์นะครับผมตัว Night Owl Visionอันนี้เนี่ยก็จะถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโดยที่ตัวกล้องมันเองเนี่ยก็จะมีรูรับแสงที่กว้างถึง 1.8 แล้วก็มุมมองของกล้องเนี่ยอันนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอยู่ที่140องศานะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับเงยขึ้นเงยลงได้แบบเดิมเลยครับส่วนฟีเจอร์ความสามารถอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ให้มาแบบครบๆนะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปของทาง70ไมล์ได้ดูภาพจากกล้องได้แบบเรียลไทม์นะครับแต่ถ้าจะเปิดโหมดนี้เนี่ยอันนี้ต้องมีการซื้ออุปกรณ์เสริมก็คือตัวฮาร์ดไวร์คิดตัวนี้มานี่แหละนะครับซึ่งตัวฮาร์ดไวร์คิดเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นทั้งแบบตัวที่มี 4G นะครับก็คือตัวนี้ที่เรามีอยู่นะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมที่จะเป็นแบบไม่ได้มีใส่ตัว 4G มาให้ซึ่งราคาจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวของสเปคคร่าวๆนะครับผมที่เราเอามาให้ดูกันก่อนแต่ว่าใช้งานจริงเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูแบบชัดๆแน่นอนแต่ก่อนอื่นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการติดตั้งกันก่อนละกันนะครับผมซึ่ง A510 ตัวนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยคือเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาให้ค่อนข้างที่จะครบแหละถ้าเกิดว่าใครสะดวกเนี่ยอันนี้ก็สามารถติดตั้งเองไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากหาคนช่วยจัดการให้เนี่ยอันนี้คือทาง70ไมล์เขาก็จะมีเป็นบริการติดตั้งให้แล้วนะครับโดยจะมีช่างให้บริการอยู่ฝีมือในการเก็บงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าทำมาได้เนียบดีมากๆสายเสยเก็บเรียบร้อยแล้วก็มีการคลุมตัวรถป้องกันให้เราเป็นอย่างดีนะครับแล้วเมื่อทำการติดตั้งเอาไว้เรียบร้อยเนี่ยก็จะมาเซตตัวระบบเซตตัวกล้องนะครับให้เริ่มใช้งานได้เลยอีกต่างหากด้วยซึ่งเขาได้เปิดให้บริการนี้เนี่ยที่70ไมล์ Store and Service นะครับเป็นศูนย์บริการแห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งอันนี้จะเปิดอยู่ที่ถนนรามอินทรากิโลเมตร14นะครับแล้วสำหรับเจ้าตัวฮาร์ดไวร์คิดที่จะทำให้ตัว A510 ตัวนี้นะครับรองรับ 4G เนี่ยสามารถใส่ซิมของทั้ง AS True D-Tag หรือว่า TLT ก็ได้นะครับแต่ว่าของ TLT เนี่ยอันนี้ก็ควรรู้ไว้นิดนึงแล้วกันว่าเราจะต้องไปทำการตั้งค่า APN เพิ่มเติมในตัวของแอปก่อนด้วยนะซึ่งใครใช้ TLT อยู่เนี่ยอันนี้น่าจะพอทราบปัญหานี้กันอยู่แล้ว
การตั้งค่าต่างๆบนตัวกล้องนะครับยังทำได้ครบๆเริ่มจากหน้าหลักเลยอันนี้ปุ่มแรกจะเป็นการสลับกล้องตรงนี้สลับได้เป็นหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ Picture in Picture นะครับถัดมารูปพงเป็นการกดบันทึกฉุกเฉินนะครับกรณีที่เราเจอเหตุการณ์ที่อยากจะบันทึกเก็บไว้เนี่ยก็สามารถกดได้เร็วๆตรงนี้ต่อมาเป็นการเลือกดูภาพที่บันทึกนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการเข้าเมนูตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าเนี่ยสามารถทำได้ทั้งบนตัวกล้องแล้วก็บนแอปเลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปเข้าเรื่องของการทดสอบกันเลยละกันนะครับผมไปดูตัวอย่างภาพแล้วก็การใช้งานจริงในแต่ละส่วนว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากตัวของคุณภาพกล้องกันก่อนละกันอันนี้เราขอไม่เน้นที่ภาพกลางวันละกันเพราะว่าตัวของ70ไมค์เนี่ยอันนี้เขาทำไม่ได้ดีอยู่แล้วสวยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแหละการันตีด้วยชื่อของ70ไมค์เขาอะนะครับแสงตอนกลางวันเนี่ยถ้าเกิดจะดูเนี่ยอาจจะไปดูตอนช่วงที่มีการลงอุโมงค์หรือว่ามีการเปลี่ยนของแสงเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะหน่อยละกันซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ากล้องมีการปรับแสงออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับและในส่วนที่มืดส่วนที่สว่างเนี่ยอันนี้ก็ยังเห็นเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เกิดจากฟีเจอร์ HDR ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเจ้าตัวของ A500S เนี่ยจะยังไม่มีตัว HDR ใส่มาให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนั่นเองซึ่งเรื่องของการมองทะเบียนเวลาเราขับรถตามคันหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันทำให้มองทะเบียนเนี่ยได้เห็นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากแล้วก็ไปดูที่ภาพกลางคืนกันต่อเลยนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยก็ดูมีพัฒนาการขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแสงที่มีความแตกต่างกันเยอะอย่างแสงที่เวลาเราเปิดไฟสูงหรือว่าเป็นแสงที่เราเปิดไฟธรรมดาแล้วเราไปสาดไปโดนเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดเก็บมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในกรณีที่เรามีการขับรถผ่านรถคันอื่นไปเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นข้อจำกัดอยู่นะว่าอาจจะยังมองในเรื่องของตัวเลขตัวอักษรบนทะเบียนเนี่ยได้เห็นได้ไม่ชัดนะครับส่วนในมุมมองภาพเนี่ยอันนี้จะมีองศาอยู่ที่140องศานะครับซึ่ง140องศาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดเอาไว้ที่หน้ารถเลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะครอบคลุมถนนเนี่ยไปได้ถึงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เลนกันไปเลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่130องศานะถ้าเราจะยิงไปด้านหลังนะครับหรือจะยิงกลับเข้ามาที่ในตัวรถก็ทำได้อยู่เหมือนเดิมและด้วยความละเอียดที่มันเพิ่มมากขึ้นของเจ้าตัว A510 เนี่ยคือแน่นอนว่าการกินพื้นที่ขนาดไฟล์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งความจุสูงสุดที่รองรับเนี่ยอันนี้ก็จะยังคงอยู่ที่256กิกะไบต์นะครับซึ่งถ้าว่าเราเปิดเต็มความละเอียด 2.7K ไปเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะใช้เวลาอยู่แค่ไม่นานนะครับผมเมมเนี่ยก็จะเริ่มเต็มแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเดินทางนานๆแล้วต้องการที่จะบันทึกตลอดทั้งการขับขี่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับลดในเรื่องของความละเอียดลงนะครับผมเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ต้องการอีกทีหนึ่งนะครับโดยชุดอุปกรณ์ 4G ตรงนี้ที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยอันนี้มันทำอะไรยังไงได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของการระบุตำแหน่งเนี่ยซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยเห็นว่ามีหลายๆบ้านเนี่ยตามหาอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าก็คือส่งลูกไปโรงเรียนเงี้ยโดยที่มีคนขับรถให้นะครับผมก็จะได้รีโมทเข้าไปดูที่ตัวกล้องได้ว่าเอ๊ะขับรถไปถูกทางหรือเปล่ามีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับส่วนในเรื่องของการดูภาพแบบเรียลไทม์เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถดูได้เฉพาะตอนที่รถจอดอยู่นะครับถ้ารถมีการเคลื่อนตัวเร็วๆอะไรมานี้เนี่ยอันนี้จะไม่สามารถเปิดดูได้นะครับโดยเราสามารถที่จะเปิดดูกล้องนะครับแบบสลับไปมาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับเราก็สามารถที่จะกดบันทึกภาพกดบันทึกวิดีโอแล้วก็เปิดบันทึกเสียงจากตัวกล้องเนี่ยได้เลยแต่ว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปดูพวกคลิปเหตุการณ์การขับรถต่างๆย้อนหลังได้ผ่านโหมด 4G ตัวนี้นะครับการใช้งานฟังก์ชัน 4G เนี่ยถึงเราจะไม่สามารถเปิดดูภาพขณะรถกำลังเคลื่อนที่ไปได้นะครับแต่เราสามารถเรียกรู้ตำแหน่งรถจากสัญญาณ GPS หรือว่าเส้นทางการเดินทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ดูได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถไปถึงไหนแล้วถึงที่หมายหรือยังนะฮะหรือว่าจะมีการจอดรถนิ่งในที่แปลกๆหรือเปล่าอาจจะเดาได้ว่ามีการจอดรถดับเครื่องจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์เข้าไปดูกล้องได้เลยนะครับอีกอย่างนึงที่มีเพิ่มเข้ามาพร้อมกับตัว 4G Hardwire Kit เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันการถนอมแบตนะครับที่เราตั้งค่าได้นะครับว่าเมื่อรถมีกำลังไฟต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้เนี่ย
ก็จะทำการปิดฟังก์ชันในโหมดจอดรถทันทีนะครับอันนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้แบตของรถเราหมดจนกลายเป็นว่ามันสตาร์ทไม่ได้นะครับแล้วสำหรับการตั้งค่านะครับผมอันนี้ก็คือจะไม่ได้สามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างเหมือนกับตอนที่เราอยู่ใกล้ๆตัวกล้องนะครับแต่ว่าจะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของการสแตนด์บายระหว่างที่รถจอดอยู่นะครับว่าต้องมีการหน่วงเวลามากน้อยขนาดไหนก่อนที่จะบันทึกภาพนะครับโดยการเชื่อมต่อเข้าไปเนี่ยอันนี้ตัวกล้องเนี่ยสามารถตอบสนองได้เร็วนะครับแต่ก็น่าจะขึ้นอยู่กับสัญญาณของเครือข่ายด้วยนะซึ่งจากที่เราใช้งานในเมืองเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่เจอปัญหาว่ากดแล้วเรียกไม่มาเรียกไม่ติดนะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่สัญญาณเต็มๆเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับสำหรับการเฝ้าระวังตัวรถเมื่อจอดอยู่เนี่ยอันนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งเขาจะมีการบีบอัดทุกๆ30นาทีเนี่ยให้ลดลงไปเหลือ1นาทีอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าเราจะสามารถดูภาพรวมได้รวดเร็วนะครับและการบันทึกแบบนี้เนี่ยก็ยังช่วยประหยัดพื้นที่หน่วยความจำนะครับผมแล้วก็ลดการใช้งานแบตเตอรี่รวมถึงเราสามารถที่จะลากดูหาช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยได้ง่ายๆขึ้นอีกด้วยนะครับไฟล์เนี่ยก็จะถูกบันทึกเอาไว้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็หลังเลยตามความละเอียดที่เราตั้งบันทึกปกติเอาไว้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มีเหตุอะไรสำคัญเกิดขึ้นมากับตัวรถเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการบันทึกภาพแยกออกมานะครับคือไม่ใช่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพแบบไทม์แลปส์ไปซัดทีเดียวนะครับและในกรณีที่เกิดการชนระหว่างที่เรากำลังขับรถอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยเจ้าตัว A510 เนี่ยจะมีการบันทึกให้ก่อนเกิดเหตุการณ์เอาไว้เนี่ย5วินาทีด้วยนะครับแล้วก็บันทึกต่อเนื่องไปอีกเนี่ยอีก25วินาทีก็คือรวมทั้งเหตุการณ์เนี่ยจะบันทึกต่อเนื่องให้อยู่ที่30วินาทีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทำมาได้ค่อนข้างละเอียดเนาะเพราะเดี๋ยวมันไปบันทึกตอนที่มันเกิดเหตุเลยเนี่ยก็มันจะไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นใช่ไหมอันนี้แหละก็คือต้องมีการบันทึกเอาไว้ก่อนหน้าแบบนี้นะครับถึงจะถูกต้องซึ่งวิดีโอฉุกเฉินพวกนี้เนี่ยก็จะถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในโฟลเดอร์เหตุการณ์หรือว่าอีเวนต์นะครับโดยถ้าเกิดว่ามีการเขียนบันทึกอะไรซ้ำลงไปเนี่ยมันจะไม่บันทึกทับตัวโฟลเดอร์นี้ด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเคยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วจริงๆนะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่ทันได้กดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมมันกลายเป็นว่ามันก็บันทึกวนไปเรื่อยๆเนี่ยจนสุดท้ายไปบันทึกทับตัวช่วงที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพอดีอีกต่างหากอะไรประมาณนี้นะส่วนฟังก์ชันช่วยเหลือคนขับนะครับจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเราขับไปใกล้คันหน้าเนี่ยในระยะประมาณ1ช่วงคันรถนะครับหรือว่าตอนที่เราจอดอยู่เนี่ยคันหน้ามีการเคลื่อนตัวไปก็จะมีการแจ้งเตือนบอกเราด้วยตรวจพบรถด้านหน้าเคลื่อนที่และในกรณีที่เรามีการขับรถออกจากเลนเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำการแจ้งเตือนเมื่อรถทำการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับการออกนอกเลนพอเบี่ยงเลนออกนิดนึงเนี่ยก็ส่งเสียงแจ้งเตือนแล้วนะครับโดยฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยก็เคยลองกันมาแล้วในรุ่นก่อนๆนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าตอบสนองได้ไวขึ้นกว่าเดิมพอรถคันหน้าเคลื่อนตัวไปปุ๊บก็เตือนทันทีนะครับไม่เหมือนแบบก่อนที่คันหน้าออกตัวไปไกลๆแล้วถึงจะเตือนอันนี้อาจจะโดนคันหลังด่าได้นะครับและเมื่อเทียบกับตัว A500S แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างเรื่องของคุณภาพแล้วก็สีสันอยู่บ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าภาพจากตัวกล้อง A500S เนี่ยที่อาจจะดรูดรอปลงไปเนี่ยจากตัวของ A510 อันนี้ก็น่าจะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้ตัวกล้อง A500S มาหลายปีแล้วนะทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยดรอปลงไปตามระยะเวลาการใช้งานนะครับแต่เหตุผลหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัว A510 เนี่ยอันนี้จะใช้เป็นเซ็นเซอร์ Sony Starwitz 2 IMX675 นะครับบวกกับการรองรับ HDR ก็เลยทำให้ภาพออกมาดูดีแล้วก็คมชัดกว่าด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็คือสรุปนะครับผมสำหรับการใช้งานเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยคือเรื่องคุณภาพของภาพเนี่ยก็มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเลยนะครับในทุกๆกล้องทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับส่วนฟีเจอร์ของตัว 4G เนี่ยอันนี้เราก็เจอข้อจำกัดมาในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของความแม่นยำของ GPS นะครับผมเรื่องของการเข้าไปดูว่ามันสามารถเข้าไปดูได้เฉพาะตอนที่จอดรถอยู่ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมว่าตัวการใช้งานแบบนี้เนี่ยมันยังตอบโจทย์การใช้งานของคุณอยู่หรือเปล่าซึ่งเราสามารถสั่งเจ้าตัวของ70 mAh 510ตัวนี้เนี่ยได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งตัวของShopee Lazada นะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นตัวร้าน Official Store อยู่นะ
ถ้ายังไงต้องการที่จะซื้อสินค้าที่รับประกันศูนย์จริงๆแล้วก็เป็นสินค้าแท้แน่ๆเนี่ยก็ไปซื้อจากร้าน Official Store เนี่ยก็น่าที่จะชัวร์ที่สุดนะครับและอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าทาง70ไมล์เนี่ยมีศูนย์บริการ70ไมล์ Store and Service อยู่ตรงรามอินทรากิโลเมตรที่14แล้วก็เห็นว่ามีการเปิดเพิ่มอีกที่ตรงถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะครับใครสะดวกตรงไหนเนี่ยก็ไปเลือกพร้อมให้เขาติดตั้งเลยก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็มาสอบถามกันเพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวไว้ยังไงจะพยายามกลับมาตอบให้เรื่อยๆนะครับเราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังพิจารณาซื้อเจ้าตัวของ70ไมล์ A510 รวมกับตัวของฮาร์ดไวร์4G ขีดตัวนี้นะครับว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็รอไปติดตามดูตัวกล้องอื่นๆที่เราเคยรีวิวไปนะครับเราก็มีคลิปอื่นๆอีกเยอะแยะให้ดูกันเลยนะครับผมในตอนนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ